ท่านผู้ชมครับคุยกับคุณสมนึกอะไรนะชื่นแฉ่งชื่นแฉ่งวันนี้นะครับที่ผมนำเรียนท่านผู้ชมไปให้ท่านได้ทราบว่าครั้งหนึ่งรับราชการมุ่งมั่นกับงานบริหารคนไม่มีอะไรยากเท่ากับการบริหารคนบริหารคนที่ลำบากมากๆเพราะว่าแต่ละคนต่างความคิดต่างเผ่าพันธุ์ต่างสายพันธุ์ต่างสายเลือดเราก็ต้องอดทนทุกเรื่องใช่ไหมครับแล้วมาเจอกับสุขภาพร่างกายที่ว่านอนไม่หลับแล้วก็ท้องผูกด้วยดิ้งไปกันใหญ่เลยอ่ะคุณสมนึกครับผมขอบพระคุณคุณสมนึกมากนะครับแล้วก็วันนี้คุณท่านพลเอกบรรพตเก่งเรียนค่ะฝากได้ฝากศูนย์ไทยก้านต่อแฮปปี้เอสตาแฮปปี้บีเพอร์เฟคเพราะว่าคุณสมนึกเนี่ยตอนหลังเริ่มจะมีเลือดจะมีน้ำตาลนิดหน่อยก็เลยทานรุ่นเอ็กซ์ตร้านะครับดูแลน้ำตาลในร่างกายด้วยฝากมาให้คุณสมฤทธิ์นะครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณอาภรณ์ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมคุยถึงไม่ได้ผมไม่พูดถึงไม่ได้คุณอะไรนะฮะคุณอำนาจอ๋อคุณอำนาจลูกชายเออคุณนี่ผมตามผมมาถ้าไม่ต้องตามผมมาตามมาเพราะว่าเห็นคนรูปหล่อไม่ได้เลยน้องด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือคนอำนาจลูกชายคุณสมนึกครับผมมองไปเลยนะเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับท่านตัว10 ปีแล้วนะฮะเริ่มเรียนจ่อเรียนหลายที่เลยนะเจอที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเกิดนี้ก็เป็นเรื่องโชคดีของคนตลาดใหม่พนัสเนี่ยไม่รู้โชคดีทำไมเล่าก็มีช่างฝีมือดีอยู่ที่นี่นะนี่คุณดูดีไม่ดีดูผมดิสิดูดีกว่ามั้งฮะผมดูน้องเขานั่งดีกว่าไหมใส่กว่าเยอะเลยไม่ใช่ดูหน้าดูผมตอนที่คุณพ่อนอนว่าแกหลับอะไรได้เห็นบ้างไหมครับก่อนท่านเครียดอยู่ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้น้องหน้าเลิกเครียดพ่อคุณพ่อสุภาพดีแล้วใช่ไหมครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมฮะดูน้องหน้าเขาจัดร้านจัดรวงนะครับผมใช้คำว่ารวมซะเลยมันไม่ได้นะฮะจัดร้านแล้วเนี่ยชื่อเทรนด์เหมาะเลยนะครับเทรนด์ตามชื่อจริงๆเชิญนะฮะตลาดใหม่พนัสนิคมถ้ามาจากกรุงเทพก็มาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้ววันนี้คุณธนพรก็ถือโอกาสไปแล้วสระผมได้ผมเลยแล้วไม่จ่ายตังค์ตอนนี้มันได้เลยคุณขอบคุณมากนะเดี๋ยวยังทำไมฮะเดี๋ยวน้องเขาจะเปิดสาขา2ด้วยค่ะเปิดสาขา2ที่ไหนครับอยู่แถวนี้ครับเลยไปเลยครับเดี๋ยวเปิดแล้วบอกนะครับจะมาถ่ายครับเชิญนะรบกวนน้องเขาเดี๋ยวเขาจะร่วมประชุมกับเนี่ยที่ของร้านเทรนเนี่ยอยู่ที่พนัสนิคมเขาเรียกตลาดใหม่ตลาดใหม่แล้วจะมีร้านของคุณสมนึกใช่ไหมฮะอ๋อค่ะเนี่ยไม่ใช่ค่ะของลูกชายท่านนะคะคือเปิดอีกที่เราไปพบคุณสมนึกเนี่ยใช่เนี่ยชื่อว่าร้านเทรนเนี่ยนะฮะใช่ค่ะคือร้านที่คุณสมนึกอยู่ที่เราไปเนี่ยเป็นร้านของฝีมือของวัยรุ่นค่ะเปิดว่างมากเลยฮะแรกๆก็เปิดธรรมดาแต่ตอนหลังบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยไปส่งเสริมเลยเปิดให้กว้างให้ใหญ่เลยนี่จะเปิดสาขา2อีกแล้วครับเพราะว่าฝีมือของคนรุ่นใหม่ค่ะนอกนั้นก็สมัยตรงนั้นก็เก่าๆก็เป็นแบบเดิมๆที่ซอยๆกันอยู่นะครับค่ะก็ตอนนี้แกมารุ่นใหม่ก็เลยรู้สึกว่าแฟนเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ต้องยอมรับครับประชาธรคนรุ่นใหม่เนี่ยเก่งเมื่อสมัยผมตอนยังรับราชการอยู่เนี่ยผมตัดผมกับพวกคนดังเขาใช้ตะไคร้ไม่มีการใช้แบตเตอรี่แล้วพอระยะหลังเนี่ยไม่มีเวลาร้านที่จะใช้ตะไคร้ตัดหายากมากตอนหลังไปเจอวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับเพิ่งอายุ20กว่าเองโอ้โหบอกตะไคร้เหรอปูเรื่องเล็กโอ้โหมันเรียกปูที่ก็อารมณ์เสียเลยมาไม่ควงตะไคร้อย่างนี้นะแล้วติดกันมาตลอดเลยมันควงตะไคร้อย่างนี้เลยโอ้โหมันแฉบๆๆๆเลยตลอดเลยแล้วหันไปดูใช้ตะไคร้อะไรเนี่ยบอกโอ๊ยของผมตะไคร้ไหนก็ซอยได้หมดบอกสนใจตุ๊กตาคู่ไหมมันบอกปู่จะบ้าตุ๊กตาคู่อันหนึ่งต้องมี6-7ใช่ครับของผมเนี่ย800บอกจะเอามาฝากอันหนึ่งไม่ต้องแต่มืออย่าหลอกละ
ตอนนี้ตั้งแต่เอาตุ๊กตาคู่มาฝากนะครับมาตัดที่บ้านเลยตุ๊กตาคู่นี่อยากได้จะตายอันนี้แพงมากตุ๊กตาคู่นี่ตุ๊กตาคู่เหล็กดีแล้วก็มันไม่แต่กรรไกรเนี่ยเขาบอกกรรไกรกับกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเหมือนกันเลยช่างกล้องถ่ายรูปเนี่ยถ้ากล้องตกกิ๊กเดียวเขาถือว่าตายแล้วกรรไกรของช่างตัดผมเหมือนกันตกไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องถนอมอย่างเต็มที่เวลาตกไปเนี่ยไอ้ความเนียนมันจะเพี้ยนเลยใช่บินไปใช่เผลอๆก็ถอนผมเลยนะกรรไกรแพงๆอย่างที่ว่าเนี่ยหลายพันแล้วไม่ใหญ่นะฮะเด็กๆที่ผมไปซื้อที่ตัดเสื้อก็เหมือนกันค่ะกรรไกรสำคัญผมไปซื้อที่ต่างประเทศให้เขา 6,000 นะครับบอกว่าเอาที่มันกำลังเหมาะมือ 6,000 แล้วก็มีซองมาให้ด้วยคาดเอวเสียบเลยกลัวตกมากกระเป๋าเสียบเลยเสียบเอาวันนี้โปรโมชั่นอะไรครับเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะได้โทรเข้ามาหน่อยเอาฟังไปแล้วสำหรับคุณสมนึกนะคะอดีตข้าราชการครูแล้วก็มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะพอดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็กลับเป็นนอนหลับแล้วก็หลับลึกด้วยหลับสบายนอนไม่หลับท้องผูกท้องผูกแล้วก็เครียดครับสองโรคเนี่ยนะครับแพทย์แผนไทยบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของโรคไร้เชื้อเรื้อรังจะตามมาความดันเบาหวานเนี่ยตามมาเป็นแพ็กเกจเลยเรียกว่าไอ้โรคเหล่านี้ไขมันเนี่ยมันจะตามมาเป็นแพ็กเกจเลยมันโปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นให้เลยโปรโมชั่นเนี่ยครับเพราะนั้นเนี่ยเฮียก็ขั้นตอนเนี่ยเติมไว้ซะหน่อยยังก็ว่า2ขวด2ขวดได้แก้วเลยนะของมันจะถ้าอดนอนนอนไม่หลับมันเอาแก้วให้เลยป่วยแล้วชอบมาเป็นแพ็กเกจนะคะเหมือนกับว่าพอเป็นอันนี้แล้วก็อันนั้นก็ขึ้นเป็นรวมกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าเรามีในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เริ่มต้นเพียงแค่2ขวดเท่านั้นค่ะเราก็มีในส่วนของแก้วทรงสูงพร้อมฝาปิดศูนย์ยากาศ1ใบเป็นจานรองได้เป็นจานรองได้ด้วยนี่เป็นไงคุณแซนดี้ค้นพบแบบใหม่ผมจะเอานี่ออกเป็นดีไซน์ผมไม่ได้ออกธนพรออกเขาไวกว่าแก้วทรงสูงค่ะนี่แก้วทรงสูงแก้วทรงสูงพร้อมฝาปิดแก้วนี้ท่านจะใส่อะไรก็ได้นะครับใส่กาแฟเย็นกาแฟร้อนชาเย็นชาร้อนร้อนก็ใส่ไม่ต้องเต็มถ้าเย็นใส่น้ำแข็งมันจะเต็มแล้วปิดด้วยนะถ้าคุณใส่ไว้เถอะตั้งแต่เช้าจนกว่ามันจะเย็นใส่บวยไงจนกว่าจะเย็นใส่บวยชงซันดี้กำลังอยากทานใช่ไหมครับบวยชงนะผมว่าเลิกกินพวกนี้ไปนานแล้วครับแล้วครับหนึ่งบวยสองทอผมไม่เอาไม่เอาชื่อไม่ดีชื่อไม่มีมงคลนะไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะซันดี้ได้ค้นคิดใหม่ให้ท่านฮะสามารถที่จะเอาฝามันเนี่ยครับว่าเป็นที่รองแก้วได้โอ้โหโอ้ขนาดนักวิทยาศาสตร์คิดนานฮะกว่าจะรู้ว่าเอาฝาแก้วรองได้เนี่ยนะฮะถ้าโรเบิร์ตไอน์สไตน์เอาเบิร์ตโทษเอาเบิร์ตไอน์สไตน์ที่คิดประมาณูกลับมาแล้วเห็นซันดี้คิดได้ยังไงแกขอตายหน่อยแกคิดไม่ได้เอาแกคิดไม่ได้นะครับคิดไม่ได้คิดไม่ได้ฮะเอาซันดี้เรื่องจริงไปดูประวัตินี่เลยครับยารอนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับไปไหนต้องมีลูกสาวตามคนตามไปด้วยซื้อกาแฟแก้วหนึ่งเหรียญ50ให้ไป2เหรียญก็ถอน50เซนเนี่ยแกคิดอยู่2ชั่วโมงยังไม่ได้ว่า5ถอน50เซนแกก็ด่ามาคิดยาวเลยโอ้เป็นดิฟเฟอเรนซ์อินทิเกรตอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรเป็นสูตรไปหมดเขียนไปอีก2หน้ากระดาษยังไม่ได้50เซนลูกบอกมึงกลับบ้านเลยนี่ฮะ2ขวดนะครับท่านผู้ชมครับจะมอบให้กับท่านเลยเพราะว่าเป็นแก้วเนี่ยมีคุณค่าพอสมควรนะครับหนาแก้วหนาใส่ถั่วก็ได้นะแล้วแต่ท่านต้องการจะใส่อะไรแล้วแต่นะฮะใส่ของโชว์ก็ได้ใส่ท็อฟฟี่ก็ได้ใส่ช็อกโกแลตก็ได้เพราะว่ามันไม่มันเป็นสุญญากาศนะฮะไปใส่สายลูกเต๋าไฮโลได้ไหมครับได้มองเห็นได้ค่ะแต่ว่ามันจะใสไหมค่ะไม่ได้รู้ไม่ได้รู้เอารู้จักด้วยแล้วว่ามองเห็นก็เห็นค่ะมันใสค่ะไม่รู้จักหนูฟังจากท่านมาค่ะก็เลยได้รู้คุณเอาคุณธนพรบอกไฮโลไม่รู้จักเลยแม้แต่ฉันแทงทั้ง6สีเดียวโดนบ่อยแล้วไม่รู้จักอ่ะเล่นไม่เป็นเลยค่ะเอา3ขวดครับ3ขวดเราก็จะมอบหม้อค่ะเป็นหม้อ1ใบหม้อโน้ตแล้วเปล่าครับค่ะใบนั้นค่ะครับค่ะมีฝาใบเดียวใบขนาดไซส์นั้นเลยค่ะใช่ค่ะไซส์นี้เลยหม้ออยู่ข้างๆนี่เองอ่ะค่ะตายนี่ท่านผู้ชมครับ3ขวดที่เห็นนั่นที่เห็นไหนที่เห็นไหนอันโน้ตอันนี้ค่ะเหมือนกันครับค่ะ
ขนาดเดียวที่ผมถือเนี่ยนะฮะค่ะค่ะนี่3ขวดเท่านั้นนะคะค่ะและ6ขวดนะคะเราก็จะมอบหม้อและกระทะที่ท่านพลเอกท่านกำลังจะถือแล้วก็จะตีหัวหนูแล้วผมชอบมากเลยครับเวลาดูทอมกับเจอรี่แมวกับหนูอันนี้ตีป้องหนูก็ได้ไอ้การ์ตูนเรื่องนี้ดูไม่เบื่อไม่เบื่อผมยังดูเลยฮะพอผมจะพยายามหาว่ามีทอมเจอรี่ไหมมีครั้งไหนไหมคะที่ทอมจะชนะเจอรี่ได้บ้างลำบากจังค่ะอันนี้ค่ะสองขวดนะคะเราก็มอบกระทะกับหม้อให้ชุดหนึ่งนะไอ้หกขวดค่ะอุ้ยเดี๋ยวน้ำพรเอาใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่ตั้งแต่แรกเอาตั้งแต่2ขวดแล้วก็2ขวดแก้ว1ใบ3ขวด3ขวดหม้อให้1ใบนั้น1ใบพร้อมฝาฝาแก้วอย่างดีสแตนเลสอย่างหนาครับและ6ขวดเราก็มอบชุดนี้เลยชุดนี้เลยนะฮะทั้งหม้อทั้งกระทะเลยนะฮะให้กับท่านเลยนะฮะครับเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยและ12ขวด12ขวดนะเราก็จะให้หม้อ1ใบใบใหญ่นี้1ใบแล้วก็สมุนไพรก้านตอกอีก1ขวดฟรีนะคะอีก1ขวดค่ะในรายการดนตรีสีดุ้งนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณธนพรเบอร์0851118513ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะค่ะก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะ0851118513 2ขวดค่ะสั่งเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองวันนี้2ขวดก็รับไปเลยนะคะแก้วทรงสูงพร้อมฝาปิด1ใบ3ขวดรับหม้อไซส์กลางนะคะ1ใบแต่ถ้าสั่ง6ขวดรับเป็นเซตทั้งหม้อทั้งกระทะเลยนะคะ1ชุดใหญ่12ขวดคุณได้เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองฟรี1ขวดพร้อมกับหม้ออีก1ใบโอ้โหนี่คือคุ้มจริงๆนะคะอันนี้เรามอบสมนาคุณพิเศษให้กับแฟนๆช่อง13สยามไทยเลยค่ะคือเราให้เพื่อขอบคุณค่ะขอบคุณท่านและท่านได้เก็บไอ้สิ่งที่เรามอบให้ไว้ไปใช้จะไปดูไปที่ระลึกกันแล้วแต่ยามใดที่สับตะหลิวลงบนกระทะเนี่ยให้นึกถึงว่าสับเราก็แล้วกันเอางั้นดีมั้ยท่านจะได้ถนอมไงขอลูกจะสับค่อยๆใช่มั้ยคะโกรธธนพรเอ๊ะเบามือไว้หน่อยเถอะจะสับแรงๆเฮ้ยอาทรนิวาก็เลยกับข้าวในนุ่มนวลมีแฟนๆถามมาว่า call center เนี่ยอยากเห็นหน้าอยากเอาออกมาในรายการดนตรีสีลุงเดี๋ยวที่หน้าจะเอามาแนะนำว่าใครเป็นใครมี4 สาว4สาวสวยทุกสวยทุกสาวเลยนะคะช่วงนี้ค่ะเรายังมีบทเพลงจากวงอัญชันกันอยู่นะคะบทเพลงแรกที่สุดที่สุดของหัวใจของหัวใจค่ะเพลง2แสนรู้แสนรักอ๋อนี่ก็แสนรู้เพลงที่3รักฉันนั้นเพื่อเธอค่ะเพลงที่4รอฉันหิวข้าวรักเธออ๋อรอฉันรักเธอด้วยว่ารอฉันหิวข้าวครับขณะที่ฟังเพลงท่านผู้ชมครับโทรศัพท์มาได้ตลอดเวลาแล้วโปรโมชั่นของเรายังมีแต่ประเภทหม้อเนี่ยเห็นคุณธนพรกระซิบว่ามันจะมีจำกัดมีจำกัดมีจำกัดหน่อยนะคะรีบๆโทรกันหน่อยนะครับแล้วก็สำคัญครับช่อง13อยู่ได้เพราะท่านนะครับเพราะท่านนะครับท่านต้องสั่งเข้ามากันเยอะๆเราก็มอบสุขภาพที่ดีให้กับท่านและเราก็จะมอบสาระเนื้อหาตรงไปตรงมาให้ท่านได้ตัดสินเราต้องถนอมท่านเพราะเราไม่มีท่านเราก็อยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก้านตองของเราต้องดูแลอย่างดีอย่างดีครับดูแลสุขภาพท่านนะครับครับเราอยู่ร่วมกันนะครับฟังเพลงครับคืนนี้หัวใจไม่แลยับเยินเสียก่อนจะไปอ้อนวอนขอเธออย่าตัดรอรอก่อนวันพรุ่งนี้เคืองกันเรื่องไรรักกันด้วยเหตุใดฉันยังไม่เข้าใจเพราะฉันใช่ไหมหรือเธอเปลี่ยนไปใหญ่ถึงไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าถึงนี้ดวงใจยังโกรธฉันโทษใครได้เป็นกรรมของใจพบเธ
ธอดมพรักใสทำอย่างไรพรุ่งนี้นับซ้ำมากี่ครั้งหัวใจยัง